และวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับซึ่งชาวบ้านที่นี่ออกหาเต่าหรือสาหร่ายน้ำจืดสีเขียวซึ่งเกิดในแหล่งธรรมชาติเพื่อที่จะนำไปปรุงอาหารพื้นบ้านประจำภาคเหนือและสามารถนำไปจัดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แต่ละวันเนี่ย300-500 บาทเลยทีเดียวโดยคนที่เมืองเหนือมักทำเป็นเมนูอาหารเช่นตำเตายำเตากินกับผักและสมุนไพรพื้นบ้านหลากหลายชนิดซึ่งเตาหรือสาหร่ายน้ำจืดภาคเหนือนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นๆสีเขียวสดและจะอยู่ในหนองน้ำหรือสระที่สะอาดและน้ำนิ่งซึ่งจะอยู่ในน้ำที่ไม่ลึกมากและสามารถมองเห็นด้วยสายตาจะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนๆขณะที่เตาที่ยังอ่อนอยู่จะลอยตัวอยู่ใต้น้ำและเตาที่แก่แล้วจะลอยตัวอยู่เหนือน้ำและไม่สามารถนำมาปรุงอาหารได้ซึ่งชาวบ้านเอาเตาสีเขียวนี่แหละขึ้นมาทำการล้างและเก็บเศษใบไม้ใบหญ้าออกให้หมดจนสะอาดเห็นเป็นเส้นเตาสีเขียวสดอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและสารอาหารต่างๆซึ่งสาหร่ายเตานี้ในอดีตจะเกิดในแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติที่สะอาดร่มเย็นแต่เนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้นก็ทำให้เตาหรือสาหร่ายน้ำจืดหายไปกลายเป็นของหายากขึ้นมาซึ่งคุณเรืองอินปันอายุ74 ปีชาวบ้านในตำบลแม่สายระบุว่าเธอเนี่ยทำอาชีพนี้มา3ปีแล้วและก็มีรายได้ดีเธอเก็บเตาได้วันละ30-50ห่อและจะขายทั่วไปห่อละ10บาทนอกจากขายแยกแล้วยังขายส่งให้กับแม่ค้าด้วยในแต่ละวันเนี่ยจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า200บาทเลยทีเดียวโดยใช้เวลาเก็บเตาช่วงเช้าแค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นและจะนำไปห่อใบตองจนเสร็จสับหลังจากนั้นก็จะนำไปขายให้กับแม่ค้าที่ตลาดแล้วก็แยกขายเองด้วยครับสำหรับการหาเตาเธอจะหยุดเก็บเตาทุกวันพระเพราะเชื่อว่าถ้าไม่หยุดเตาจะตายหมดและไม่มีให้เก็บอีกครับพระสวีนี่สวีพระส้มให้ออกมาเหมือนเจ้าถ้าเขาออกมาเจ้าเนี่ยเอามาให้ค่ะแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเขาได้นะครับก๋วยเตี๋ยวก็ได้สองไปไปก็ลอยไปแก้เวลาเหรอ2 ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแกไปเอาอะไรอย่างวันนี้ตายไปแล้วก้อนละก้อนอยู่หรอก้อนละ10 บาทก้อนละ10 บาทก้อนละ10 บาทสำหรับพื้นที่ไหนที่มีไอเดียทำเงินแบบนี้สามารถส่งเข้ามาให้พวกเราดูได้ที่ facebook.com/brickinfo.ch ครับ